สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Mass นะครับกับ Elden Ring Shadow of the Earth 3 Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง DLC ใหม่ของเกม Elden Ring กันนะครับรายละเอียดข้อมูลล่าสุดของตัวเกม DLC Shadow of the Earth 3ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนจะเริ่มเล่นกันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะลงให้เราได้เล่นกันในวันที่21เดือนมิถุนายนนะครับก็คือวันที่ผมลงคลิปนี่แหละเรามาดูข้อมูลของตัวเกมกันนะครับรวมไปถึงการเตรียมตัวว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับถึงเราจะเริ่มเล่น DLC หรือเข้าไปใน Lands of the Shadow ได้นะครับดินแดนเงาทมิฬนั่นเองเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะครับก็คือเรื่องของแผนที่หรือว่าขนาดของตัวเกมนั่นเองนะครับขนาดของตัวเกมเนี่ยจะมีความใหญ่เท่ากับแผนที่เก่าของเรานะครับส่วนของริมเกฟรวมกับเคลิปนะครับประมาณ2แผนที่แรกนะครับรวมกันซึ่งตัวรีเจียนหรือว่าดินแดนเงาทมิฬเนี่ยมันจะเป็นอีก1มิตินะครับเป็นอีก1เรียมเนื้อเรื่องของเขาไม่ได้ต่อกันกับเนื้อเรื่องหลักของตัวเกม Elden Ring นะครับซึ่งแผนที่ของเขาเนี่ยเล็กกว่าแผนที่หลักของตัวเกม Elden Ring ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาได้อัดเลเยอร์เข้าไปในนี้เยอะมากนะครับมีการขึ้นข้างบนลงข้างล่างภูเขานะครับมีทั้งดันเจียนมีทั้ง Exploration นะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นแผนที่ที่กว้างนะครับจะไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับแต่ว่ามันจะเต็มไปด้วยอะไรให้เราค้นหาเยอะแยะมากมายเลยด้วยเลเยอร์ที่เขาพยายามอัดเข้าไปในแผนที่เล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งใน Shadow of the Earth Tree เนี่ยก็จะมีบอสใหม่มาให้เราได้ตีกันนะครับประมาณ40ตัวทั้งมินิบอสแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่เนี่ยจะมาประมาณ10ตัวครับผมแต่วิธีที่เราจะมาที่ Lands of the Shadow เนี่ยก็ไม่ได้มากันง่ายๆนะครับเราจะต้องโปรเกรสเนื้อเรื่องหลักของ Elden Ring มาสักพักเลยนะครับถึงจะมาถึงตรงนี้ได้เงื่อนไขในการมาที่ดินแดนเงาทมิฬหรือว่า Lands of the Shadow นะครับเราจำเป็นจะต้องจัดการกับบอสหลัก2ตัวนะครับเป็นบอสใหญ่ใน Elden Ring เลยนั่นก็คือบอสราดานนะครับเป็นบอสที่อยู่ในแผนที่เคลิธนั่นเองนะครับและอีกตัวนึงก็คือม็อกลอร์ดออฟบลัดนะครับพอเราจะเข้าสู่ Lands of the Shadow ผ่านห้องบอสตรงนี้นั่นเองนะครับห้องบอสที่เราต่อสู้กับ Mock Lord of Blood ครับผมซึ่งใน DLC เนี้ยก็จะมี NPC ใหม่ให้เราได้ดำเนินเนื้อเรื่องในตัวดินแดน of the Shadow นะครับก็จะมี NPC ใหม่เพิ่มมาหลายตัวเลยเหมือนกันมีอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามานะครับประมาณ95ชิ้นครับผมซึ่งในทั้ง95ชิ้นนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น8ประเภทนะครับรวมไปถึงมีโล่แบบใหม่เข้ามาด้วยอีกประมาณ10แบบครับผมมีทาลิสแมนหรือว่าเครื่องรางเพิ่มมาอีกประมาณ39ชิ้นมีเวทมนต์แบบใหม่เพิ่มมา14เวทมนต์อินคาร์เนชั่นอีก28นะครับรวมไปถึงซัมมอนหรือว่าสปิริตแอชเชสนะครับอีก20ตัวท่าใหม่นะครับที่เราสามารถเอามาใส่ให้กับอาวุธของเราได้หรือว่า Ashes of War นะครับมีเพิ่มเข้ามาอีก25แบบและสุดท้ายก็คือ Armor Set นะครับมีชุดใหม่เข้ามาให้เราได้ใส่กันอีกประมาณ30ชุดครับผมคือรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับบอสก็เยอะ NPC ใหม่รวมไปถึงไอเทมต่างๆของต่างๆนะครับมีพวกคราฟติ้งและของใช้อีกนะครับที่ผมยังไม่ได้หารายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นมาซึ่งเมคานิกหลักที่จะเพิ่มเข้ามาในตัวของ DLC นะครับมันคือ Blessing หรือว่าพรของ Dindan of the Shadow นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึง Lands of the Shadow นะครับในแผนที่นี้เนี่ยเราจะพบกับไอเทมชิ้นใหม่นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะชื่อว่า Scattered Tree Fragment ครับผมมันเป็นเมคานิกหลักที่จะทำให้เราโปรเกรสไปใน Lands of the Shadow นั่นเองนะครับไอเจ้า Scattered Tree Fragment เนี่ยมันทำงานคล้ายๆกับตัว Secret Tree ของเรานะครับหรือว่า Golden Seeds ของเรานั่นเองหลังจากที่เราเก็บมันมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาไปรับพรจาก Site of Grace ของเราได้นะครับซึ่ง Scattered Tree Fragment เนี่ย1ชิ้นนะครับ1ครั้งที่เราสามารถอัปเกรดร่างกายของเราได้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจของเราประมาณ 5% นะครับแล้วก็ทำให้เราถึกขึ้นด้วยครับผมในการอัปเกรดครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะรีควายไอ้เจ้า Scattered Tree Fragment เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่เราใช้ Secret Tree ในการอัปเกรดยาที่เรากินนะครับหรือว่า Golden Seed ที่เพิ่มจำนวนยาที่เรากินนั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Scattered Tree เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถจบเกมได้เหมือนกันมันเป็นเหมือนระบบที่เขาใส่มาเพื่อเพิ่มระดับความง่ายของตัวเกมให้เรานั่นเองนะครับถ้าใครอยากอีซี่ก็กินนะครับใครไม่อีซี่ก็ไม่ต้องกินนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเพิร์มาแนนต์นะครับมันจะติดอยู่กับตัวละครเราไปเลยมันไม่สามารถแก้ได้ครับผมแต่เอฟเฟคของเจ้า Scattered Tree เนี่ยที่เราใช้ในดินแดน of the Shadow นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลไปถึงตัวเกมหลักของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่แยกกันนั่นเอง
และเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเลเวลของตัวละครของเราก่อนที่จะมาถึง Lands of the Shadow หรือว่าดินแดนเงาทมิฬนะครับหลายๆสำนักนะครับเขาแนะนำว่าให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวลอยู่ที่ประมาณ150นะครับซึ่งการเล่น Elden Ring ตัวเนื้อเกมหลักเนี่ยถ้าเราเลเวล150เราอาจจะอยู่ประมาณ End Game แล้วนะครับเขาบอกว่าความยากของมันน่าจะอยู่ระดับเดียวกันกับแผนที่เมืองหิมะนะครับจนถึง End Game เลยบอสก็โหดมากเหมือนกันครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวละครของผมเลเวล170แล้วก็น่าจะกำลังดีนะครับที่จะมาที่ DLC ตอนนี้เลยล่าสุดตัวเกมได้ถูกรีวิวออกมาจากหลายๆสำนักแล้วนะครับคะแนนเขาเนี่ยก็สูงลิ่วเหมือนกับตัวเกมหลักเลยครับผมทั้งๆที่เป็นแค่ DLC ใน Metacritic นะครับให้คะแนนเขาสูงถึง95คะแนนเลยมีหลายๆคนบอกว่าถ้ามันไม่ใช่เป็น DLC นะครับเขาอาจจะได้เกม of the year ปีนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่เสียดายที่เขาเป็นแค่ DLC นะครับมันไม่ใช่เกมหลักมันเลยไม่น่าจะได้เกม of the year นั่นเองนะครับถึงคะแนนจะสูงขนาดนี้โอเคครับผมวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Mad Max กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Elden Ring วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ